สวัสดีครับกับช่องเซฟการ์ด007อ่ะในวันนี้เดี๋ยวผมพาไปโหมดกันรากไม้ครับที่ผมตั้งชื่อให้ไอ้โหมดดีเฟนซ์อันเนี้ยมันจะลงได้แบบคนเดียวกับลงได้แบบ2คนซึ่งไอ้โหมดนี้มันจำกัดการลงนะครับแบบโซโล่จะลงได้2รอบแต่ลงได้วันละรอบดังนั้นผมจะอัดคลิปนี้ผมมีโอกาสแค่รอบเดียวนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวส่วนแบบดูโอเนี่ยจะเปิดเสาร์อาทิตย์ลงได้สัปดาห์ละรอบเท่านั้นโหมดนี้ผมเคยไปไกลที่สุดถึงเวฟที่41ไกลที่สุดนะ41ถือว่าไกลมากโหมดเนี้ยจริงๆเควสมันอะจะถึงแค่ชั้น30ไม่ใช่เรียกชั้นเรียกว่าเวฟที่30เท่านั้นเองผ่านเวฟ30ได้แล้วแต่ของผมไปไกลสุดคือ41จริงๆเนี่ยถ้าไม่พลาดไอ้ตรงระเบิดนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาวิธีลุยผมบอกก่อนก็มีของที่บังคับค่อนข้างจะพอสมควรอยู่เหมือนกันอย่างแรกนะครับสัตว์เลี้ยงเมดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตัวบางครับสิ่งที่สำคัญคือสัตว์เลี้ยงครับผมใช้บาโฟ JR ครับแล้วก็ตรงนี้ครับควรจะทำของไว้ระดับหนึ่งผมเน้นที่คลิครับคุณสังเกตตรงนี้ครับคลิพยายามทำให้เกิน100เข้าไว้ของผมทำไว้ได้126ทำไว้ได้126นะเพราะฉะนั้นเผื่อคลิรีซิสอะไรของเขามันน่าจะเหลือประมาณ100นึงดังนั้นเวลาบาโฟผมจ้วงมันจะติดคลิครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจะช่วยได้เยอะมากเวลาผมเจอมอนธาตุไฟซึ่งผมยิงมักจะไม่ค่อยเข้าไอ้บาโฟตรงนี้จะต่อเลือดได้ดีครับไอ้พวกเนี้ยถ้าบวก12ได้ก็บวกของผมบวก12เน้นบาโฟเข้าไปค่อนข้างหนักส่วนใหญ่จะเน้นไปทางคลีครับเนื่องจากความสามารถมันดูดเลือดครับ 3% ถ้ามันเกิดคลีดังนั้นผมเลยบิ้วคลีเข้าใจใช่ไหมมันจ้วงทีผมจะได้เลือดประมาณ500อ่ะแล้วคุณดูคุณสมบัติที่ผมรีสเตนครับเอจิครับเกือบเต็มทะลุหลอดมีวิทอีกครับวิทนี่อาจจะไม่เกือบเต็มแต่ว่าก็ติดดาวครึ่งหนึ่งวิทก็พันกว่าดังนั้นค่อนข้างถึกพอสมควรไม่ตายง่ายๆแล้วจ้วงเร็วจ้วงไวแล้วก็ติดคลีแรงด้วยดูดเลือดให้ผมด้วยจ้วงทีผมจะได้ประมาณ500 500 500อ่ะผมพอที่จะยืนแทงได้ระดับนึงพอที่จะยืนแทงได้ระดับนึงก็ประมาณนี้นะสำหรับของบาโฟ JR ผมจะใช้ตัวนี้แล้วก็อันต่อมาครับตัวของเราเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันครับบังคับคาถา Ember Staff ครับไม่ต้องบวก11ไม่ต้องบวก11ควรจะบวก10ก็พอโอเคบวก10ครับเน้นบวกไฟดาเมจตรงนี้ 10% เพราะสกิลหลักของเราคือเมเทโอผมจะเล่นไปดักหน้าวาร์ปผมจะไม่มารอกันตรงฐานถ้าผมรอกันตรงฐานเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาผมปวดหัวผมรอดักหน้าวาร์ปเลยครับแล้วเมเทโอดักเลยช่วงแรกๆจะไม่มีปัญหา20ชั้นแรกจะสบายแต่พอ20ชั้นถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับมอนมันจะเริ่มโหดขึ้นผมจะเริ่มแทงไม่ไหวเพราะมันเป็นเมดก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมเทโอสำคัญครับส่วนของอันอื่นก็จริงๆถ้าได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมใส่สปิริตลิงครับอันนี้ผมเพิ่งดรอปมาสดๆวันนี้เลยวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยดรอปมาจากงูดำการ์ดที่ผมใส่ก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแรงครับส่วนไอ้พวกเอนชาร์ตเนี่ยถ้าได้บวกแรงก็ดีได้ลดร่ายก็ไม่เลวส่วนใหญ่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆตอนนี้ชุดนี่ก็บวก9ไปเรียบร้อยแล้วค่าพลังของผมจะอยู่ที่แสนสามวันนี้นะแต่จริงๆผมไปเคยไปถึงชั้น41อ่ะตอนผมเลเวลประมาณสัก67แต่ว่าแนะนำให้ถ้าเลเวลประมาณสัก65ได้จะดีครับเพราะว่ามันจะเปิดโหมดดันสัตว์เลี้ยงไอ้ดีมแลนด์อะไรเนี่ยมันจะเปิดโหมดนี้ครับเนี่ยฮอลเลอร์ดีมแลนด์ซึ่งคุณต้องเลเวล65ขึ้นไปคุณถึงจะไปหาอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมาอัพได้นั่นเองอ่ะสำหรับอันนี้ก็ของนี่น่าจะประมาณนึงแล้วต่อมาสเตตัสเนี่ยของผม
ลงอินไป70ลงเด็กไป60เอาได้ไวครับแล้วผมลงวิทย์ด้วยเพราะว่าผมว่ากะจะชนระดับนึงคือบางทีตี้ไม่มีแทงหรืออะไรก็แล้วแต่สาเหตุหลายๆสาเหตุเช่นหมดอย่างเงี้ยผมไม่สามารถหาแทงมาให้ได้ยกเว้นดูโอผมก็เลยต้องชนระดับนึงวะผมก็เลยแบ่งอัพวิทย์มันใช้ไม่เยอะช่วงแรกผมก็เลยไม่มีปัญหาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ Variable Casting ก็ลบ84 Fix Casting ก็ลบ9อีกอันนึงครับที่สำคัญคุณจำเป็นต้องมีนอกจากคาถาบวก10อีกอันนึงครับคือคอครับคุณต้องหา Meteo Storm มาให้ได้มันจะใช้2คอครับ1คือ Meteo Boost เนี่ย Meteo Boost อันนี้หาได้จากเปลืองส้มเท่านั้นนะครับคุณไม่จำเป็นต้องติดดาวก็ได้ขอแค่มันมีเมเทโอบูทอ่ะเป็นเฟืองธรรมดาก็ได้ครับอันนี้โควัตของผมไม่ต้องสนใจมันก็แค่ทำให้แรงขึ้นถ้าศัตรูเหลือเลือดต่ำกว่า 25% แรงขึ้น 8% ถ้าศัตรูเหลือเลือดน้อยกว่า1ใน4อ่ะแค่นั้นเองส่วนอันนี้ครับเป็นอีกอันนึงสำคัญคุณต้องมีเมเทโอสตอร์มพรีดิคชั่นเอาไว้ลดคูลดาวน์ครับซึ่งคูลดาวของเมเทโอเนี่ยมัน4วิครับคูลดาวเมเทโอมัน4วินะแต่ระยะเวลาไล่ของผม 2.1 วิคูลดาว4วิครับถ้าคุณหาเลเวลเต็มมาได้เลเวล7คุณจะลดคูลดาวไป 1.4 วิมันจะเหลือคูลดาวแค่ 2.6 ไล่ 2.1 คูลดาว 2.6 รวมแล้วประมาณ5วิคุณจะไล่ได้เรื่อยๆทุกๆ5วิเมเทโอจะลงรัวครับจะลงเรื่อยๆแล้วหลังจากลงเสร็จมันจะมีเมเทโอบูสต์เฟืองที่คุณใส่จะมีพื้นไฟต่อครับมันจะมีทั้งเมเทโอลงเรื่อยๆมันจะมีทั้งพื้นไฟแล้วมันจะมีทั้งบาร์โฟจ้วงดาเมจจะเป็น DPS 3อย่างรวมกันดาเมจจะสูงมากครับถ้าต่อให้ธาตุน้ำก็ไม่รอดผมบอกเลยธาตุน้ำก็ไม่รอดแต่ธาตุไฟมีปัญหาระดับนึงซึ่งตรงนี้บาร์โฟผมจะมาช่วยส่วนในกรณีไอ้เรื่องซัมมอนเนี่ยซัมมอนตัวที่ฐานผมจะซัมมอนอโค2ตัวแล้วก็ซอร์ดแมน2ตัวซอร์ดแมนผมไม่เอาเมดนะครับผมจะซัมมอนแค่2ชนิดเพราะว่ามันจะไม่ต้องอัปเกรดเดี๋ยวผมจะบอกถ้าใครลงแล้วจะเข้าใจมันจะไม่ต้องอัปเกรดคือเวลาเราซัมมอนมามันจะเป็นระดับ1เราก็ต้องอัปเกรดให้มันเป็นระดับ2สูงสุดระดับ3ถ้าผมเลือกมา3ชนิดผมต้องอัปเกรด3ระดับ3ชนิดซึ่งมันจะใช้พลังงานเวทมนต์อะไรของมันน่ะซึ่งได้จากที่ผมตีมอนอยู่ในนั้นน่ะมันใช้อัพ3ชนิดมันก็ใช้เยอะผมก็จะเลเวลเต็มช้าดังนั้นผมจะเรียกแค่2ชนิดพอเพื่อที่ผมจะทำให้มันเป็นเลเวลเต็มไวผมจะเรียกซอร์ดแมน2ตัวอโค2ตัวอโคช่วงหลังสำคัญควรจะมี2ตัวครับเอาไว้ฮิลเพราะว่าเราจะโดนตบค่อนข้างบ่อยซอร์ดแมนผมเลือก2ตัวเอาไว้แทงเนื่องจากผมเป็นเมดถูกไหมผมเป็นเมดผมแทงไม่ไหวอีกจุดที่สำคัญคือโปรโวกซอร์ดแมนมันมีโปรโวกครับไอตัวระเบิดที่หลุดไปซอร์ดแมนมันจะโปรโวกดึงมาให้ไอที่จะพลาดเนี่ยหลักๆเลยคือระเบิดแม่งวิ่งเข้าไประเบิดไอรากไม้ได้เนี่ยโคตรแรงครับแรงมากแล้วก็ให้ซอร์ดแมนมันไปจ้วงแล้วก็โปรโวกดึงไอตัวที่มันสเตลก็คือไอ้พวกที่มันรอบโจมตีรากไม้อะไอ้พวกที่มันรอบมาโจมตีรากไม้ให้มันโพวอกแล้วไปตีซอสแมนแทนมันจะได้ไม่ต้องมาตีรากไม้ไปเรื่อยๆซึ่งผมดักหน้าวาร์ปเนี่ยบางทีผมมีปัญหาก็ประมาณนี้ผมมีโอกาสรอบเดียวนะครับที่จะลุยได้พร้อมกันหรือยังผมมีโอกาสรอบเดียวนะจริงๆสกิลผมยังไม่ได้กดให้สกิลให้ดูสกิลก็บิลของผมตามนี้ครับจ็อบเลเวล39แล้วแต่เท่าที่ผมลองดูนะจูปิเทลผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเมเทโอสแปมเรื่อยๆดาเมจสูงกว่าต่อให้เป็นธาตุน้ำยกเว้นจะมีปัญหาไอตัวที่เป็นธาตุไฟแค่นั้นเองส่วนสกิลของกิลเนี่ยสกิลกิลก็อัพเต็มหมดยกเว้น PVP ผมอัพไปได้แค่นี้อันหลังๆแม่งใช้เยอะมากผมอัพไปแค่บวกดาเมจเผื่อเอาไว้ลง PVP ก็ประมาณนี้อันนี้ PVP ป้องกันลดดาเมจผมไม่ได้อัพเลยเพราะมันใช้เยอะผมอัพแต่ดาเมจเพราะว่าผมเป็นตัวเมจสาย DPS มันก็ควรจะตีชาวบ้านเขาแรงถูกไหมอ่ะผมมีโอกาสรอบเดียวนะครับผมบอกเลย
พลาดแล้วคือพลาดเลย Blessing เนี่ยก็ไม่รู้สิผมอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมายมากผมเลือกเมื่อสร้างดาเมจอันนี้ผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะสร้างดาเมจมันก็หมายถึงเราไล่เวทไปก็สร้างดาเมจใช่ไหมมันก็เรียกเมโทโอก็โจมตีเป็นกรุ๊ปอันอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมเลือกอะไรวะเมื่อยืนจะค่อยๆฟื้นฟู HP เมื่อเคลื่อนไหวจะเพิ่มดิฟเฟนซ์อันเนี้ยผมเลือกอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมยืนไล่เมโทโออยู่บางทีมันอาจจะมีที่ดีกว่านะแต่ผมยังไม่ได้ลองผมเลยเลือกอันนี้ไปก่อนก็ปะลุยผมมีโอกาสรอบเดียวครับพลาดแล้วคือพลาดเลยนะที่ต้องระวังอ่ะคือประมาณเวฟที่28มั้งถ้าผมจำไม่ผิด27 28 29อ่ะแถวๆเนี้ยสิบวิช่วงแรกเนี่ยไม่นะเนี่ยมันจะซัมมอนได้ครับซึ่งมันจะใช้120ผมจะซัมมอนแค่ซอร์ดแมนกับไอ้อโครอบแรกก็ผมจะเอาตัวเข้าไปแลกเลยครับให้มันมาตีเราดีกว่าไปตีรากไม้ช่วงแรกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกโอเคเราจะมาอยู่ตรงนี้กันนะครับเราจะมาดักประมาณสักแถวๆนี้ผมจะไล่มิโทโอก่อน1ชุดรอคูดาวมาครับแล้วไล่ชุดถัดมาปึ๊บแล้วผมจะกดให้มันออกมาผมจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเน้นกดตอนที่ผมกดเริ่มกดไล่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นพัดไฟแต่ช่วงแรกไม่ยากไม่สบายครับเร็วด้วยนะผมจะบอกให้เอาเรื่องอ่ะดูตรงนี้ดีๆนะครับมันยังมีมอนเหลืออยู่ไหมบางทีมันมีสเตลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบาโฟจ้วงมันดิเออทำหน้าที่หน่อยอุตส่าห์อัพต้องเยอะเฮ้ย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 เองมีหลุดไปนิดหน่อยอ่ะเราขยับมาตรงนี้ซับตรงนี้กำลังดีเอ้ยเอ็งโดนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะแกโดนครับโดนเฮ้ยๆๆๆๆหลุดเออบาโฟไปจ้วงเออดีทำหน้าที่ดีตัวอะไรโอ้กัปตันนี่ก็ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุน้ำสิธาตุอันเดดเนี่ยระเบิดเนี่ยแต่มันมีแค่2ตัวยังไม่น่ากลัวตอนหลังๆแม่งมาโคตรเยอะส่วนใหญ่ผมจะดักอย่างนี้เลยครับมันตีผมไม่เป็นไรอย่าไปตีร่างไม้พอรอบนี้มีสเตลด้วยยังเหลืออยู่1ตัวครับเนี่ยสังเกตดีๆยังเหลืออยู่1ตัวเองอยู่ไหนผมไหนๆก็กลับมาแล้ว2 3 4โอเคผมอัพแล้วครับไหนๆก็วาร์ปกลับมาแล้วมันจะมีไอ้พวกที่สเตลเนี่ยน่ากลัวแสบมากเราต้องสังเกตตรงนี้ดีๆครับดีตีมาเลยบาโฟจ้วงเห็นว่ามันจะจ้วงแล้วผมเลือดจะเด้งประมาณ502อ่ะเฮ้ย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 เองนี่เอาไป 40,000 เฮ้ย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 เอาไปจบไหมประมาณสักตรงนี้มั้งมาสตูปว่ะทัดน้ำเองก็ไม่รอดหรอกจริงๆตายให้หมด
เองตายให้หมดเยียูเดี๋ยวขอไล่ก่อนตอนนี้เวฟที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย17แล้วลอกหน้าโซเชนมันคืออะไรสักอย่างไม่สนฉันดักอย่างเดียวอ๋อไอตัวมาริโอเนตใช่ไหมโซเชนลอกหน้าบอสเฮ้ยไอเชนี่อีกแล้วเอ้ยบินไปซะนี่ไงบอสมาแล้วโตออคิโลก็ไม่รอดอ่ะเนี่ยสบายครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีอยู่หนึ่งครับสังเกตดีๆไอ้สัตว์เองแต่ไม่พอว่ะ19วิผมไม่ชอบกลับมาตรงเนี้ยเพราะว่าโอ้ยวิ่งกว่าจะไปช้ากดเมาส์ได้ไหม ไม่ได้มันก็ควรจะไม่ได้แหละปะซุ่มโจมตีแล้วลอกนี้โอ้ยแล้วคือแบบเนี่ยซอสแมนดึงมาให้แล้วเองสมควรตายห้ามเอ้ยมันยิงทาวเวอร์แตกตุ้มกูก็กล่าวไว้แล้วแหละแต่นี่มันก็ชั้นที่มันยิงไปโอ้โห10กว่าวิโอ้ยจะวิ่งไปทันไหมเนี่ยวิ่งช้าเหลือเกิน6 5 4 3 2กูไล่ละเฮ้ยนี่เอาไปอันนี้มันน่าจะเป็นธาตุไฟจำได้ไอ้ไมโนทอร์เนี่ยแตกนะจบไหมเฮ้ยยังเหลืออีกตัวเนี่ยยังเหลืออีกตัวกลับก่อนดีมากทำหน้าที่หน่อยวินเอ้ยวินอันเนี้ยต้องการวิ่งเฮ้ยโอ้โหไอ้ระเบิดนี่ต้องใช้อันนี้ละระเบิดใช้ไอ้นี่ดีกว่าคือผมลองใช้เมเทโอแล้วแม่งมีปัญหาบ่อยมากเดี๋ยวมันอยู่ขวาลงซ้ายวุ่นวายก็ระแวงเอ้ยมีไอตัวซุ่มโจมตีลากไม้อยู่ครับโอ้โหไอแหม2ตัวเลยไงเออไอดาบทำหน้าที่ซะเนี่ยมันอัพไม่ได้แล้วโอเคผมจะเลเวลเต็มแล้วทีนี้สบายแล้วครับตอนนี้แหละจะมีปัญหาเฮ้ยจะไปยังไงล่ะนี่เฮ้ยเอ็งมาตีฉันทียะฮูมา
มามาเออบาโฟรับไปอุ้ยแข็งว่ะอุ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย 2,500 บาโฟดูดครับดูดไปทัดน้ำก็ทัดน้ำดีวะเนี่ยไอ้ละลอกหน้าเนี่ยเอ็กโพรซีฟไอ้ตัวระเบิดเนี่ยไอ้อันเนี้ยอันตรายอันเนี้ยต้องด่วนเลยโคตรอันตรายหมดยังหรือลองนี้ก็เอ็กโพรซีฟเลยวะเอาบอสแล้วโอเคหมดยังเนี่ยอันนี้ทัดไฟโกลเด้นบัคแมงทองเนี่ยทัดไฟเข้าสู่เอเลดโมสเนี่ยแหละมันก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ผมจะเริ่มชนไม่ไหวแล้วนะมันจะเริ่มโหดจัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ลุยมันลุยมันเริ่มถึกแล้วว่ะลุยโอ้ยหลุดไปตวงหลุด17วิเดี๋ยวขอกดอีกทีก่อนปึ๊บออกมาแมนติสออกมามายากับไอ้ก๊อบบินนี่มันเฮ้ยแตกกูแตกกูว่าแล้วไอ้ก๊อบบินมันทัดไฟใช่มั้ยเออไอ้บาโฟรับไปโอเคผมไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ได้ถึงรอบ 3-4รอบ 3-4 แตกผมต้องมากันตรงนี้แล้วครับมันจะได้มีอาโคคอยช่วยฮิลหน่อยมีตรงเนี้ยผมจะยังไงดีน่าจะไปถึงชั้น40อยู่นะผมกลัวไอ้ระเบิดที่สุดอะอาโคมาฮิลอาโคมาฮิลมึงทำหน้าที่หน่อยบาโฟไปจ้วงลากมาเอ้ยงามครับงามโอ้ยตัวหาอะไรมั่งวะเนี่ยขวาเยอะว่ะไฟแดกอุ้ยทันเดอร์สตอร์มอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้โอ้ยเยอะโคตรเดี๋ยวกูเป็นเมดกูไม่ใช่แทงโอ้ยกูไม่ใช่แทงโอ้ยทำหน้าที่หน่อยโอ้ยแม่งทัดไฟนี่ว่ะลบ75ตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ยขวาก็มาโอ้ยเริ่มจะแย่แล้วครับนี่ไงโปรโวกสิวะเอ็งห้ามาตีนี่เอ็งห้ามาตีรอบ39แล้วเว้ยกูดักตรงนี้ก็ได้นะจะตายเอานะเนี่ยเฮ้ยโปวกไปทำหน้าที่หน่อยทำหน้าที่แทงขวาอีกแล้วว่ะอันนี้ออกฮีโร่ก่อนเฮ้ยฉันจำได้ว่าฉันไม่ไหว
อุ้ย 5,000 5,000 มันตีกู 5,000 มันตีกูโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแทงไปแทงฮิว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 โอ้ยมันตีกูมันตีกูมันตีกูหายแล้วหายได้ไหมมันก็เห็นโอ้ยฮิวหน่อยฮิว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 เล่นมันดิเล่นมันเล่นมันกูจะตายแล้วกูไม่จ่ากูตายแล้วโอ้ทีมทีมทีมกูไม่ไหวถึงชั้นอะไรวะเนี่ยถึงชั้นอะไรวะน่าจะประมาณ4เกือบ40อะ39หรืออะไรเนี่ยแหละประมาณเนี้ยประมาณนี้อะถึงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ไปถึงชั้นไหนวะเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองก็ได้จำไม่ได้อ่ะแต่ช่วงหลังๆมันจะนัวมากผมจะไม่ว่างดูไม่ว่างอะไรเลยอ่ะหลังๆบอสมันโหดมากคือไอ้ที่ผมโดนจ้วง 3,000 4 3,000 7จ้วง 5,000 น่ะผมบอกก่อนนะว่าระดับความถึกของตัวผมอ่ะไอ้อย่างงูดำอ่ะงูดำมันจก 2,400 ใช่ไหมมันจกผมประมาณ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะลดลงไปประมาณ 1,300 ถ้ามันจกไอตัวในนั้นมันจกผม 3,700 ผมว่ามันตีปกติมันน่าจะประมาณสัก 5,000 ดาเมจในที่แบบหน้ามอนเตอร์แกลเลอรี่ในไกด์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกรอสซารี่อะไรเนี่ยก็น่าจะประมาณ 5,000 อ่ะคุณก็ประมาณระดับดาเมจอยู่ในนั้นแล้วแม่งตีอย่างรัวแล้วคือผมมันไม่ใช่ตัวแทงอ่ะมันโดนแรงอยู่มันโดนแรงอยู่แล้วจะมาพึ่งอโคฮิลทีละ900ก็ไม่มันไม่ทันครับมันไม่ทันอโค2ตัวฮิล900รัวๆก็ไม่ทันบาโฟจ้วงฮิล500ก็ไม่ทันบวกยาเลือดก็ไม่ทันมันไม่ทันจะให้ทันอาจจะต้องกดไอ้ดอกเหลืองอ่ะซึ่งมันไม่คุ้มก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นไกด์แนะนำได้หลายๆอย่างจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าระดับเดี๋ยวชั้นพอระดับ70ถึง79เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงแต่คลิปนี้ผมว่าน่าจะพอเป็นไกด์แนะนำให้ได้สำหรับชาวเมจที่มีเมเทโอทั้งหลายแหล่เอาไปใช้ประยุกต์เอาครับระดับไม่ว่าจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็คลิปนี้คงประมาณนี้ได้เวลาแก่สมควรและไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปถ้ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์นะครับคาถาของผมก็อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะดาเมจเน้นทางเมเทโอครับพยายามเอาให้เมเทโอเป็นหลักเพราะเราจะใช้เมเทโอกันเยอะรองลงมาก็มีเนี่ยไอสายฟ้าซึ่งสายฟ้าเนี่ยผมจะเอาไว้เก็บพวกที่มันกว้างๆอะเน้นกว้างๆเอาไว้ดึงเข้าหาเก็บพวกระเบิดอย่างเงี้ยบางทีคือเมเทโอมันดักแล้วอะไรประมาณนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ YouTube ของผมมาละกันเดี๋ยวผมจะคอยดูและคอยตอบให้คลิปนี้คงไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ